วันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมคุกกี้กันนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเก็บไอเหรียญช็อกโกแลตนี่ครับแบบออโต้รันนะครับแบบปล่อยให้มันวิ่งเองอันดับแรกนะครับก็ถ้าหน้าจอใครดับไวก็ไปตั้งค่าไอหน้าจอนี่นะครับทำเนี่ยก็เลือกเลยว่ากี่นาทีนี่นะครับผมเลือก30นาทีเลยนี่แล้วเราก็ใช้เพจตัวนี้นะครับนี่ชิปดับชีสดับนะครับแล้วก็คุกกี้เราก็จะใช้โซดาคุณสมบัติแล้วก็ใช้โดนัทเหมือนเดิมเหมือนวิ่งเก็บใช้อะไรอ่ะใช้กระดิ่งใช้สูตรแบบวิ่งเก็บกระดิ่งเหมือนเดิมก็เริ่มเกมไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดอะไรมันแล้วก็ปล่อยวิ่งเท่านั้นเองครับปล่อยวิ่งไปอย่างเงจบไปแล้วครับนี่ครับแล้วก็จะได้เหรียญช็อกโกแลตประมาณนี้นะครับประมาณ7
7ถึง10ถ้าออกไปเยอะๆก็โชคดีไปวันนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับคลิปที่แล้วนะครับผมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็พูดอะไรไม่ค่อยละเอียดนะเกี่ยวกับอีเวนต์นี่แหละผมพูดไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็หลังจากนั้นปุ๊บผมกดเข้าเกมไปทีหนึ่งมันก็จะแจกตัวสุขสมบัติใช่ไหมครับก็ไลฟ์ไทม์ไลฟ์ไทม์นี่แหละก็พอปิดปรับปรุงใหม่อัปเดตเป็นเวอร์ชัน 3.0.2 ครับก็จะมีไอ้บันทึกเซตคู่อะไรแบบเกาหลีนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่ครับผมขอไปรับหัวใจก่อนครับนั่นนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่กล่องสมบัตินะครับแล้วก็ถ้าใครสุ่มปุ๊บแล้วก็จะมีที่เลือกว่าตกลงหรือว่าแบบเปิดต่อถ้าเปิดต่อก็จะไวขึ้นนะครับเนี่ยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นคดีนะครับสวัสดีครับ